ในช่วง2ถึง3ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะผันผวนส่งผลให้พอร์ตการลงทุนของเราติดลบจนทําให้ต้องกลับมาคิดทบทวนกันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่จนถึงปัจจุบันก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปและอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจัดการพอร์ตลงทุนของตัวเองยังไงดีเพราะทํามารสถานการณ์การลงทุนที่มีความผันผวนอย่างในตอนนี้เราก็มักจะได้รับข้อมูลจากแหล่งต่างๆว่ายังมีโอกาสในการลงทุนที่ผ่านเข้ามาอยู่เสมอจนทําให้เรารู้สึกลังเลใจ ว่าควรที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนราคาให้ต่ำลงดีไหมหรือควรจะขายคืนเพื่อหยุดการขาดทุนหรือว่าควรจะอยู่เฉยๆปล่อยให้เวลาคลี่คลายสถานการณ์ไปเอง โดยความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราและนักลงทุนหลายๆคนจนทําให้เกิดสภาวะทางจิตวิทยาที่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยและได้สะท้อนออกมาเป็นทัศนคติและพฤติกรรมในการลงทุนในลักษณะต่างๆโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นการระแวงสงสยัยการให้คําแนะนําการลงทุนของผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นจากนักวิเคราะห์หรือผู้ให้คําแนะนําการลงทุนโดยเฉพาะกับคําแนะนําที่สื่อความว่าในสภาวะผันผวนยังมีโอกาสในการลง หรือควรจะลงทุนเพิ่มในช่วงนี้เพื่อเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนคําแนะนําต่างๆเหล่านี้ได้ถูกตีความไปว่าเป็นการชวนให้ซื้อเพื่อที่บริษัทผู้นําเสนอขายจะได้รับค่าธรรมเนียมจากการบริหารจัดการซึ่งเป็นการตีความที่คลาดเคลื่อนไปมากเพราะในความเป็นจริงแล้วบริษัทผู้นําเสนอขายสินทรัพย์การลงทุนต่างๆนั้นก็มีหน้าที่ในการรายงานข้อมูลตามความเป็นจริงรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาภายใต้แนวคิดและมุมมองที่แตกต่างกันไปโดยการให้ข้อมูลในแต่ละครั้ ก็ไม่ได้เป็นการให้คําแนะนําเฉพาะตัวบุคคลซึ่งแต่ละคนเองจริงๆแล้วก็จะมีเป้าหมายเงื่อนไขรวมถึงต้นทุนราคาของสินทรัพย์ในการลงทุนที่แตกต่างกันไปดังนั้นตัวเราเองในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนเมื่อได้รับทราบข้อมูลต่างๆไปแล้วจะต้องเป็นผู้คิดวิเคราะห์แยกแยะและประเมินเองว่าจะตัดสินใจลงทุนต่อไปไหมจะปรับสัดส่วนการลงทุนเพิ่มลดให้เหมาะสมได้อย่างไรและการลงทุนในสินทรัพย์นั้นยังสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของตัวเราเองอยู่หรือเปล่า อย่างสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เศรษฐกิจโลกน่าจะมีความผันผวนไปอย่างในน้อยก่อนน่าจะสักประมาณ5ปีก็ทําให้นักวิเคราะห์และผู้ให้คําแนะนําการลงทุนหันมาสนใจการลงทุนในหุ้นกันมากขึ้นเพราะอย่างแรกเลยก็คือมีความสอดคล้องกันในเรื่องระยะเวลาในการลงทุนกับสินทรัพย์และอย่างที่สองคือมีธุรกิจหลายๆอย่างที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ดีในอนาคตแต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามากระทบอย่างไม่ทันตั้งตัวส่งผลให้ราคาหรือมูลค่าของบริษ น,น,นั้นกลับเติบโตได้ต่ํากว่าความเป็นจริงรวมถึงปัจจัยบางอย่างก็อาจจะแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็เลยทําให้เหล่าบรรดานักวิเคราะห์และผู้ให้คำแนะนําการลงทุนมองว่านี่แหละเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุน ยังไงก็ตามแม้ว่าเราจะได้รับคําแนะนําให้ลงทุนหรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้มากขึ้นแต่ก็ขอให้เราลึกไว้เสมอว่าคําแนะนําไม่ใช่ข้อบังคับที่ต้องทําตามดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะลงทุนอะไรจํานวนเท่าไหร่นานแค่ไหนสัดส่วนการลงทุนจะเป็นยังไงและจะซื้อเพิ่มหรือขายคืนเมื่อไหร่โดยเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้และกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายทั้ง ประเภทของสินทรัพย์และภูมิภาคที่เลือกลงทุนด้วยสำคัญที่สุดก็คือเมื่อลงทุนไปแล้วจะต้องคอยติดตามข่าวสารรวมถึงทบทวนพอร์ตการลงทุนอยู่เสมอด้วยค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับ BBLAM ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน Bangkok Bank, Bank Mobile Banking นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย DCA กองทุนรวมของ BBLAM ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading หรือ BFT สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM สาขา ธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ